โยกสินครับผมเมงนะครับคลิปนี้เรากลับมากับการเจาะลึกอาจารย์อีโตจูจิกันอีกแล้วนะครับผมส่วนเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกอีกส่วนเนื้อเรื่องสำคัญซึ่งตัวผมเนี่ยก็ได้นำข้อมูลนี้มาจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์นะครับที่อยู่ในหนังสือเรื่องสู่ก้นเบื้องแห่งความสยองเจาะลึกอาจารย์อีโตจูจินั่นเองครับผมบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนอยากจะรู้แน่นอนครับตัวผมเป็นหนึ่งในนั้นนั่นคือต้นกำเนิดที่แท้จริงประวัติความเป็นมาของลูกโป่งของมนุษย์คืออะไรกันแน่อย่างไรก็ตามคลิปนี้มีคำตอบนะครับก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับในบทสัมภาษณ์ที่ได้บอกหนังสือนี้ทางอาจารย์อิโต้จริงๆก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยครับเกิดจากว่าตัวอาจารย์เนี่ยคิดในเรื่องคร่าวๆอยากให้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทั่วพื้นที่ในโลกโดยเริ่มจากที่ให้มีลูกโป่งที่มีศพคนแขวนคอห้อยต่องแต่งรอยอยู่บนท้องฟ้าแต่ในตอนแรกนั้นตัวอาจารย์ก็ออกมาบอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าเหตุการณ์ประหลาดดังกล่าวที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องควรจะเกิดมาจากอะไรดีและหลังจากที่ตัวอาจารย์คิดไปคิดมาครับก็นึกขึ้นได้ว่าก็ให้ตัวลูกโป่งเนี่ยแหละครับบุกเข้าไปโจมตีคนเลยน่าจะดีกว่าซึ่งในตอนนั้นตัวอาจารย์ก็นึกภาพเป็นลูกโป่งกลมๆแบบธรรมดาทั่วไปครับที่มีเชือกห้อยลงมาเชือกสำหรับแขวนคอคนแต่ก็ยังมีความรู้สึกติดอยู่ในใจครับว่ามันมีอะไรขาดไปบางอย่างและในตอนนั้นไอเดียก็แวบเข้ามาในหัวของอาจารย์ว่าถ้าเกิดออกแบบให้มันคล้ายๆกับบอลลูนโฆษณาที่มีรูปร่างเป็นหน้าของศพคนนั้นได้ห้อยอยู่ก็คงจะน่าสนใจไม่ใช่น้อยพูดถึงบอลลูนโฆษณานะครับแถบฝั่งประเทศไทยเราน่าจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่แต่ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีบอลลูนพวกนี้อยู่ทั่วไปเลยครับถ้าเกิดใครดูอนิเมะบางเรื่องก็จะเห็นแต่ผมจะเอาภาพตัวอย่างนะครับมันเป็นบอลลูนลักษณะประมาณนี้นะครับผมประเทศไทยไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับทีนี้ย้อนกลับมาครับตัวจางอิโต้เนี่ยเขาก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าพอมีไอเดียนั้นผุดเข้ามาในหัวเนี่ยแวบแรกที่นึกออกเนี่ยตัวอาจารย์เขาดีใจมากๆแต่ก็ได้มีความคิดทำนองหนึ่งขึ้นมาในหัวเขาว่าการที่มีตัวตนอยู่ของตัวเราอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่น้อยซึ่งความคิดนี้มันก็เป็นความคิดที่อยู่ในหัวของอาจารย์มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วล่ะครับเปรียบที่ง่ายๆมันก็เหมือนกับเรื่องดับเบิลแกงเกิลหรือว่าตัวตนของเราอีกคนหนึ่งนั่นเองและในเรื่องนี้ครับก็ทำให้ตัวอาจารย์รู้สึกเลยว่ามันน่าหวาดกลัวอย่างมากดังนั้นตัวอาจารย์เลยคิดว่าการที่ถูกลูกโป่งที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับตัวเองลอยเข้ามาโจมตีนั้นมันก็คงจะเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆอย่างแน่นอนและนอกจากนี้นะครับตัวอาจารย์ยังทิ้งท้ายบทสัมภาษณ์อีกว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวอาจารย์เนี่ยกลัวตัวตนของตัวเองอีกคนหนึ่งเอามากๆเลยนะครับกลัวถึงขั้นที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่กล้าส่องกระจกเลยทีเดียวเชียวเพราะกลัวอิโต้จุนจิอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกระจกนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วก็จะบอกว่าขำก็ขำนะครับแต่ว่าจะบอกว่าสงสารก็สงสารตัวอาจารย์แกเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยความคิดที่ว่ากลัวตัวตนของตัวเองคนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานเขียนออกมาได้อีกมากมายที่เกี่ยวกับตัวตนของเราอีกคนหนึ่งหรือว่าดับเบิลแกงเกอร์นั่นเองครับผมโอเคครับสรุปง่ายๆนะครับเมนคอนเซปต์หลักประวัติความเป็นมาของเจ้าลูกโป่งของมนุษย์เนี่ยตัวของอาจารย์อิโต้จุนจิแกเนี่ยตั้งเมนคอนเซปต์หลักไว้แค่ว่าให้มันเป็นลูกโป่งแล้วก็ห้อยคนลอยบนท้องฟ้าไปมาครับหลังจากนั้นจึงค่อยเพิ่มไอเดียเกี่ยวกับบอลลูนโฆษณาที่ผสมผสานหน้าตาของคนเราแบบที่จะเรียกว่าเป็นดับเบิลแกงเกอร์ได้ก็ไม่ผิดครับลงไปในเมนคอนเซปต์นั้นด้วยจนกลายมาเป็นผลงานลูกโป่งของมนุษย์ที่เราได้อ่านในทุกวันนี้นั่นเองครับผมถือได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของอาจารย์แกนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยสู้ฮกแกจริงๆกับเรื่องนี้คิดไม่ได้ยังไงเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมแต่ละคลิปหน้าผมจะมาเปิดเผยประวัติความเป็นมาอะไรเกี่ยวกับของอาจารย์อิโต้จุนจิอีกก็ลืมติดตามได้นะครับทาง YouTube Channel ช่องต่อเม้งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้ว